เรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาเพื่อนๆไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเปิดสนามนัดแรกใน AFC U23 เอาชนะอิรักไป2-0ก็เรียกว่าสะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนกันเลยนะครับซึ่งทางเพจ On Sport นะครับซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาทางด้านเวียดนามครับก็เอาข่าวนี้ไปลงเช่นกันครับเขาพาดหัวไว้ว่าจบเกมอิรัก0ไทย2ตัวแทนจากอาเซียนสร้างเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ในการแข่งขัน AFC U23 รอบสุดท้ายซึ่งก็มีชาวเน็ตนะครับของทางด้านเวียดนามเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันพอสมควรเลยครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆซึ่งรายละเอียดคอมเมนต์คร่าวๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเกรียนบอลไทยพาคอมเมนต์จะพาไปดูกันครับมาที่คนแรกครับบอกว่ายู23ของไทยรูปร่างดีประตูแรกก็มาจากการฝึกซ้อมของพวกเขาขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยที่เก็บ3แต้มจากอิรักได้ในเกมนี้คนนี้มาแบบมาชื่นชมเลยครับคือแบบเปิดมาแบบเฮ้ยตกใจป่ะเนี่ยทำไมมาอยู่ๆมาชื่นชมอะไรเงี้ยต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับยู23ของไทยด้วยนะพวกคุณเล่นได้ดีจริงๆนะครับคนต่อมาครับบอกว่าไม่ต้องแปลงสัญชาติก็เก่งได้ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะอันนี้อาจจะแบบว่าเป็นเซลล์อินโดนีเซียหน่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคนนี้ครับมาสั้นๆเลยครับบอกว่ายิ้มอ่อน อันนี้เป็นเวียดนามนะครับแบบว่า little smile อะไรเงี้ยผมก็ลองแปลประมาณว่ายิ้มอ่อนอะไรเงี้ยครับต่อมาครับบอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยอยู่23คุณเก่งไม่เท่าอินโดนีเซียหรอกแต่ก็ทำกันได้ดีนะนี่มาแบบมาเก่งแล้วแล้วคนต่อไปครับบอกว่าซาอุดิอาระเบียยังคงเป็นงานยากสำหรับไทยส่วนทาจิกิสถานก็เอานักเตะหลักมาจากอิสติคอลคือเสริมนิดนึงครับว่าอิสติคอลเนี่ยเป็นทีมแชมป์ของลีกทาจิกิสถานครับก็เขาได้แชมป์ลีกมา10ปีติดต่อกันเลยตั้งแต่ปี2014เลยครับคือฟังแล้วก็น่ากลัวครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอผมลองไปไล่ดูเนี่ยฟอร์มในลีกเขาก็โอเคล่ะเขาก็เก่งจริงล่ะครับแต่ว่าใน ACL เนี่ยล่าสุดก็คือจมบ้วยของกลุ่มครับก็คือจากการเสมอทั้ง3นัดซึ่ง3นัดที่ว่าเนี่ยเป็นการเสมอในบ้านด้วยก็ถามว่าเก่งไหมก็อาจจะเก่งในบ้านครับแต่ว่าในระดับเอเชียก็ยังไม่แน่ใจมากนะซึ่งพออย่างเงี้ยครับอีกคนก็มาตอบว่ามันจะไปยากยังไงเนี่ยชัยชนะนัดนี้เนี่ยทำให้ไทยได้เปรียบอิรักที่เป็นคู่แข่งโดยตรงในการเข้ารอบนะคนนี้ก็พูดถูกครับเพราะเขามองว่าทางด้านอิรักเนี่ยเป็นทีมอันดับอาจจะโถ2อะไรครับที่จะเขาเรียกว่าเป็นทีมที่จะเป็นคู่แข่งของไทยที่จะแย่งอันดับ2อะไรเงี้ยครับก็การที่ไทยชนะอิรักได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เรียกว่าเพิ่มโอกาสให้ไทยเข้ารอบเลยครับมาที่คนต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเพื่อนชาวไทยด้วยนี่เป็นเพื่อนเลยนะครับแหมพอเราชนะแล้วเป็นเพื่อนแล้วถ้าแพ้นี่โดนเหยียบย่ำแน่นอนมาที่คนต่อมาครับคนนี้ก็ยาวอีกครับเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปเล่นระดับทวีปไทยก็แค่เข้าร่วมแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์มากขึ้นรู้ว่าควรเร่งตอนไหนมีวิธีสู้กับคนตัวใหญ่อย่างตอนช่วงเอเชียนคัพเนี่ยเมื่อมกราเนี่ยซาอุก็แทบจะยอมแพ้ไทยเหมือนกันนะส่วนคุณเวียดนามครับอันนี้แบบว่าเหมือนพูดกับแฟนบอลตัวเองครับถ้าจะเอาแต่ฝันเนี่ยคุณแพ้ย่อยยับแน่เทคนิคและวิธีการคิดของไทยดีกว่าเรามากแต่พวกเขาก็ยังต้องปรับปรุงต่อไปถ้าอยากประสบความสำเร็จหลายประเทศในโลกเลือกที่จะดำเนินรอยตามซาอุพวกเขาต้องมีกลยุทธ์และแนวทางที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเวลาได้ยินมาว่าการเรียกโค้ชทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็จะใช้สไตล์เดียวกับซาอุดีแหละแต่นั่นแหละสงสัยจะแพ้ไปอีกนานนี่คนนี้ก็แบบว่าพูดถึงทีมชาติไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับทีมชาติเวียดนามของตัวเองนะครับซึ่งอีกคนก็มาต่อว่ารอให้เรามีร่างกายที่แกร่งพอๆกับช้างเหมือนคนอเมริกันหรือแอฟริกาที่วิ่งได้150นาทีไม่มีหมดแล้วค่อยคิดครองบอล นะแต่คนเวียดนามเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ไงแค่70นาทีก็จะแย่อยู่แล้วคือคุณต้องมีความเยือกเย็นพอที่จะตอบโต้ด้วยพลังที่คุณมีในการเอาชนะคนที่ตัวใหญ่กว่าคนนี้ก็แบบว่าถล่มทีมชาติตัวเองยับเลยนะฮะต่อมาครับเขาบอกว่าต้องรอจบรอบแบ่งกลุ่มแหละถึงจะรู้แต่ยังไงก็ต้องยอมรับนะว่าทีมชาติไทยเล่นดีกว่าอิรักจริงๆนี่คนนี้ก็บอกว่าแบบคือมันก็แค่นัดแรกครับอย่าเพิ่งดีใจอะไรงี้ฮะคนต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอยู่23คุณเล่นได้ดีและยอดเยี่ยมมากหวังว่าอยู่23ของเราจะทำได้ยอดเยี่ยมพอๆกับคุณและคว้า3แต้มกลับอาเซียนด้วยกันโอ้โห
เราต้องบอกให้เอเชียรู้ว่าเราไม่กลัวและจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกันนี่แบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนรักกันแล้วฮะเป็นเพื่อนรักกันแล้วคือประมาณว่าแบบคือไทยเล่นดีนะแล้วก็เราก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะคือเราต้องคว้า3แต้มด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบผูกเสี่ยวกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วผมโอ้โหแบบหนักคนต่อมาครับบอกว่ามองโลกในแง่ดีว่าไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนซึ่งอีกคนก็มาต่อครับบอกว่าดูดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีบางครั้งที่ตกต่ำไปแต่ว่าทีมชาติก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต้นๆอยู่ดีนะครับนี่ต่อมาครับเขาบอกว่าเล่นก็ดีกว่าแถมชนะแบบเซอร์ไพรส์ไทยเก่งเกินไปจริงๆนี่คนสุดท้ายครับคนนี้นี่น่าจะมาจากทางฝั่งลาวครับจากดูจากชื่ออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไทยไม่ได้เอาชุดหลักไปด้วยนะนี่มาขิงให้เราด้วยเป็นไงล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ชาวอาเซียนเกี่ยวกับผลการแข่งของทีมชาติไทยที่พบกับอิรักนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะครับที่คอมเมนต์จากฝั่งเวียดนามนี่ดูจะชื่นชมไทยมากเป็นพิเศษนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่ามีแอบมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าเกิดตอนเวียดนามแข่งแล้วเนี่ยแล้วผลการแข่งขันออกมาเนี่ยจะมีการพูดถึงประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเกี่ยวกับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหรือเพื่อนบ้านเกี่ยวกับวงการฟุตบอลหรือวงการต่างๆเนี่ยเกรียนบอลไทยก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ